ครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาทำการเซตอัพเจ้าตัว DSP นะครับซึ่งเป็นของHelix นะฮะเป็นเวอร์ชัน4นะเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับสำหรับอุปกรณ์นะครับในการเซตอัพนะฮะที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับเราก็จะมีเป็นตัวโปรแกรมนะของตัว Helix นะครับแล้วก็มีเจ้าตัวแอปนะครับเป็นของ RTA นะฮะเป็นของ Audio Control นะมาทำการช่วยเซตอัพระบบนะครับและที่ขาดไม่ได้นะครับก็คือเราจะต้องมีไมค์นะฮะเพื่อมาตรวจสอบสัญญาณความถี่ในระบบอะคูสติกในรถคันนี้นะครับว่าย่านความถี่ไหนที่มันมีปัญหานะครับแล้วเราก็จะมาทำการเซตอัพนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะฮะหลังจากที่เราทำการเซตอัพเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทำการป้อนเป็นแผ่น CD Audio นะฮะให้เราได้ทำการทดสอบฟังดูนะครับว่าหลังจากที่เราได้ทำการเซตอัพเจ้าตัว DSP ดีๆนะครับการออกแบบติดตั้งที่ดีๆนะฮะมันก็ให้คุณภาพเสียงออกมาได้ชัดเจนนะฮะรวมทั้งรายละเอียดของชิ้นดนตรีเราฟังค่อนข้างได้ชัดเจนโดดเด่นนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะป้อนเป็นแผ่น CD Audio นะฮะให้เราได้ทำการทดสอบฟังดูนะครับครับสำหรับขั้นตอนนะฮะในการออกแบบตัวตู้ซัมเฟอร์นะฮะสำหรับรถ Toyota Celica คันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับเราจะเห็นไหมครับว่าการดีไซน์ชิ้นงานนะฮะสำหรับรถแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะฮะเราจะดีไซน์ไม่ซ้ำแบบกันนะครับคันนี้ก็เช่นกันนะครับถึงจะเป็นรถ Toyota Celica นะฮะ10กว่าปีแล้วนะครับแต่เราก็มีการออกแบบดีไซน์นะฮะสังเกตครับว่ามีการดีไซน์ตัวแผง Power Amp นะครับแล้วก็แผงซาวด์คอนเซ็ปต์ตัวนี้นะเราใช้เป็นงานโลหะอลูมิเนียมนะฮะทำการกัดขึ้นรูปมานะแล้วก็เล่นลายนะครับรวมทั้งมีการฝัง LED นะก็เพิ่มความเก๋ไก๋ไปรูปแบบนึงนะครับรวมทั้งพื้นยางอะไหล่นะครับเราก็ได้มีการดีไซน์นะฮะเป็นการฝัง LED นะฮะเพื่อเล่นนะฮะให้มีเกิดมิตินะฮะมุมมองก็ได้ความเก๋ไก๋ไปรูปแบบนะครับเดี๋ยวสังเกตครับนี่คือการดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะสำหรับโอเวอร์ฮอร์นซาวด์ราชพฤกษ์นะครับที่เรามอบชิ้นงานให้กับลูกค้าโดยเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นงานแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นที่ทางโอเวอร์ฮอร์นซาวด์ราชพฤกษ์ทำการออกแบบนะครับจะไม่มีการซ้ำกันนะครับนี่คือเอกลักษณ์ของทางโอเวอร์ฮอร์นซาวด์ราชพฤกษ์ครับครับหลังจากที่เราทำการเซตอัพระบบเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะเดี๋ยวเราจะป้อนเป็นแผ่น CD Audio นะให้เราได้ทำการทดสอบฟังนะครับว่ามันเก็บรายละเอียดชิ้นดนตรีได้ชัดเจนขนาดไหนนะครับรวมทั้งเสียงคนร้องนะฮะเราจะได้สเตทนะฮะได้ซาวด์เสียงออกมาค่อนข้างได้ชัดเจนนะเดี๋ยวลองทดสอบฟังดูนะครับI don't wanna be the one
หลังจากที่เราได้ทำการทดสอบฟังนะครับเราก็จะเห็นนะครับที่เสียงออกมาได้ค่อนข้างนะฮะเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างได้ชัดเจนนะฮะเสียงคนร้องออกมาค่อนข้างโปร่งใสนะฮะกังวานนะฮะทั้งในระบบซิสเต็มคันนี้นะครับลำโพงให้เป็นลำโพงแค่2ทางนะครับแต่เราใช้เทคนิคนะฮะในการออกแบบดีไซน์นะฮะให้ลำโพงนะฮะทำงานได้ดีขึ้นนะเสียงกลางก็จะไม่จมนะมันก็เสียงกลางก็จะลอยนะฟังได้กังวานนะนะครับทั้งลำโพงให้เป็นลำโพงแค่2ทางธรรมดานะครับสำหรับซิสเต็มในรถคันนี้นะฮะก็จะมีpower amp นะฮะเป็น power amp ขับซับ1ตัวนะฮะแล้วก็มี power amp ติดชแนล1ตัวนะครับเป็นลำโพง2ทางชุดหน้านะครับชุดหลังก็เป็นลำโพง coax ธรรมดานะทำเป็นแค่สลาวเฉยๆนะครับก็จะได้วิธีเสียงออกมาได้ค่อนข้างในชัดเจนนะฮะฟังสุดแหมได้มิติกังวานใสนะฮะสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ติดตั้งระบบเครื่องเสียงมาอยู่แล้วนะครับแต่ว่ายังให้วิธีเสียงออกมายังไม่ถูกใจนะฮะก็สามารถนำให้ทางโอเวอร์คอนซัลท์ราชพฤกษ์ทำการตรวจสอบแล้ววิเคราะห์ได้นะครับไม่ว่ารถท่านจะเป็นรุ่นไหนนะปีพ.ศ.ไหนนะครับทางโอเวอร์คอนซัลท์ราชพฤกษ์นะครับเราก็ยินดีให้บริการเป็นมาตรฐานเดียวกันหมดนะครับสำหรับโปรเจกต์นะสำหรับรถตัว Toyota Celica คันนี้นะฮะก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับข้างหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะฮะเราก็จะนำเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอเวอร์คอนซัลท์ราชพฤกษ์นะครับก็ขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับ